วันนี้ทางโรงเรียนของเราโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยาสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสนำลูกๆนักเรียนคณะครูร่วมกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามในการกิจกรรมในครั้งนี้นำทีมโดยท่านสายยันพิรมกิจปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามขอเชิญชวนพี่น้องชาวมหาสารคามทุกคนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะๆนะคะพร้อมใจกันในวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่นะคะไปใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใสสุจริตนะคะไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงพร้อมใจกันไปเลือกตั้งอย่าลืมนะคะวันที่28มีนาคม2564เลือกตั้งโอเคค่ะสวัสดีค่ะ28มีนานี้อย่าลืมไปเลือกตั้งนะคะไม่ซื้อสิทธิ์ค่ะไม่ขายเสียงค่ะเพื่ออนาคตของหนูมาเลือกตั้งเลือกคนดีๆนะคะ